ขยับมาดูเรื่องราวของมวยไทยนะคะที่โด่งดังไปไกลระดับโลกททจึงร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่15หวังนำเอกลักษณ์ศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 3,500 คนเงินสะพัดกว่า30ล้านบาทค่ะนางสุจิตราจงชานสิทธิ์โทรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวงานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่15ที่ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรและสมาคมครูมวยไทยจัดขึ้นร่วมกันนะคะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการไหว้ครูที่ดีงามของไทยที่มีมาอย่างยาวนานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดครั้งหนึ่งในชีวิตการเรียนมวยไทยต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูที่ประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17มีนาคมนี้ค่ะที่เวทีมวยชั่วคราววัดหลังคาขาวและวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 19:30 นกิจกรรมไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมคือพิธีการไหว้ครูมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยครูมวยชั้นนำทั่วประเทศและมีนักมวยชื่อดังอย่างสิทธิ์ชัยสิทธิ์สองพี่น้องตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมขึ้นรำไหว้ครูพร้อมนักมวยต่างชาติมีการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพการสาธิตและฝึกสอนมวยไทยโบราณสี่สายได้แก่มวยชัยยามวยโคราชมวยท่าเสาและมวยลพบุรีการสักยันและการเขียนยันลงบนเสื้อมวยโดยทุกกิจกรรมเข้าร่วมชมฟรีค่ะซึ่งรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวของททบอกว่าปีนี้เน้นขยายฐานนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มตลาดกลางตลาดบนผ่านวิถีประเพณีไทยหลายปีที่ผ่านมามีนักมวยจากทั่วโลกมาร่วมงานจำนวนมากและอยู่ท่องเที่ยวต่อในประเทศปีนี้จึงคาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมงานมากกว่า 3,500 คนและมีเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทค่ะทั้ง4สมาคมนะคะที่ร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็จะมีการนำนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะที่เขาเรียนมวยไทยในค่ายต่างๆอยู่ในต่างประเทศแล้วนะคะเชิญชวนเขาเข้ามาด้วยการนำเขาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งนอกจากจะเป็นคนที่ฝึกมวยไทยแล้วก็ยังมีครอบครัวนะคะมีพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนที่สนใจมวยไทยเนี่ยตามเข้ามาด้วยนะคะในแพ็กเกจที่เตรียมไว้ให้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ10วันขึ้นไปนะคะ